ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภาโลอีกคลิปการประท้วงของโรงเรียนเราหลุดลงอินเทอร์เน็ตทวิตไปทั่วรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้มันทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเราเสียหายขนาดไหนต่อจากนี้ไปเห็นเด็กนักเรียนใช้มือถือในโรงเรียนอีกยึดมาให้หมดเข้าใจไหมงั้นกูว่าต้องส่งสัญญาณให้พวกแม่งรู้แล้วว่าคำขู่ของพวกมันคราวนี้มันไม่ได้ผลถึงเวลาแล้วค่ะยกระดับการประท้วงขึ้นค่ะสู้พวกเราขอเรียกร้องให้หาตัวคนร้ายมาลงโทษถ้ามันไม่รู้พวกมึงก็พาตัวมันออกไปดิวะผมไปประชุมที่จังหวัดเดียวเดียวทำไมถึงปล่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ผมจะพยายามจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับขอโอกาสให้พวกผมอีกครั้งนะครับอาจารย์แล้วมึงจะทำไงต่อไปวะกูต้องหาหลักฐานเปิดโปงมันให้ไดมึงคอยดูนะกูต้องหาหลักฐานเปิดโปงมันให้ได้ว่ามันมีแผนจะมาทำลายโรงเรียนของเราแต่ถ้ากูได้หลักฐานมาเมื่อไหร่นะมันโดนเด้งออกแน่แล้วมึงจะหาหลักฐานจากไหนวะไม่อาบน้ำเหรอต้องอาบก่อนเลยว่าจะกูด่าต่ออีกหน่อยนึงอะมึงจะเอาใช่ไหมก็มึงปิดฝาล็อกเกอร์ไม่สนิทอ่ะกูเห็นสมุดจะตกกูเลยเก็บให้เหรอเราไปดีกูจ่าน้ำเฮ้ยมึงเข้ามาทำไมเนี่ยเมื่อกี้มึงจะขโมยของกูใช่ปะกูบอกว่าเปล่าไงมึงรีบออกไปได้แล้วเดี๋ยวมีคนมาเห็นจะเข้าใจผิดเพื่อนผู้ชายอาบน้ำด้วยกันมันแปลกตรงไหนวะหรือว่ามึงไม่เคยกูอาบแค่กับเพื่อนสนิทแต่มึงไม่ใช่ไงกูก็ไม่ได้อยากสนิทกับพวกบูดแบบมึงหรอกงั้นมึงก็รีบออกไปดินี่ของกูมึงรีบเอาของมาไปดิเออฉันเคยกลัวความรักฉันเคยกลัวความผิดหวังต้องกลายเป็นคนอ่อน
และเด็กนักเรียนหลายคนถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักเรียนใหม่ที่ชื่ออายันดิฉันคิดอยู่แล้วว่านายคุณจะต้องโดนร้องเรียนเขาสักวันเด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนพระรถใช่ไหมคะใช่ครับเด็กคนนี้ชอบตั้งคำถามป่วนชั้นเรียนค่ะนี่ไม่คิดว่าอาจารย์ท่านอื่นๆก็โดนด้วยใช่ครับโดนกันหมดครับอาจารย์คงเป็นเทรนด์ของเด็กยุคนี้มั้งเทรนด์ทำตัวกลางก้าวร้าวพูดจาอวดฉลาดไม่รู้จักกาลเทศะใช่ไหมคะอาจารย์วารีพูดแทนใจพวกเราทุกคนจริงๆค่ะแล้วอาจารย์ชาโดต้องการให้พวกเราทำยังไงคะพวกเราเป็นอาจารย์คงต้องจัดกระบวนการขัดเกลาให้เขาสักหน่อยจริงครับสำหรับเด็กที่มีความมั่นใจสูงอย่างนายอายันพวกเราต้องทำให้เขารู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าจากบทเรียนที่เราได้เรียนกันมามีใครบอกครูได้บ้างว่านักปรัชญาคนสำคัญในศตวรรษที่18มีใครบ้างอายันตอบสิโทมัสฮอปครับแนวคิดของเขาคืออะไรท่องมาแต่ชื่อไม่ได้อ่านทวนมนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพในการกระทำใดๆซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายมนุษย์จึงตกลงกันเพื่อหาคนกลางมาปกครองเพื่อทำให้สังคมอยู่รวมกันอย่างสันติสุขครับนั่นหมายความว่าเราต้องมีผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองมันเป็นธรรมชาติของสังคมนั่งลงได้นั่งลงดิกินทำไมวะแต่ว่าผู้ปกครองในทัศนะของฮอปต้องมาจากอำนาจที่ประชาชนทุกคนพร้อมใจกันมอบให้ไม่ใช่อำนาจที่มาจากการบังคับขู่เข็นครับฉันไม่ได้ถามถ้าเธออยากตอบมากนักแล้วก็ตอบมาสิว่าแนวคิดของมองเตสกิเออร์คืออะไรหลักการของเขาคือการแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการจอห์นล็อกล่ะก็ตอบไม่ได้อยู่ดีอิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเกิดมามีความเท่าเทียมกันนั่นคือแนวคิดของเขาครับเธอเป็นคนน่าสนใจนะอายันการมีเด็กนักเรียนแบบเธออยู่ในห้องก็ทำให้ฉันเรียนดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากสงสัยเราจะต้องทำการถามตอบแบบนี้กันบ่อยๆคำไวยพจน์ของคำว่าพระอาทิตย์มีคำว่าอะไรบ้างอายันสุริยะทินกรทิวากรครับแล้วคำไวยพจน์ของคำว่าพระจันทร์ล่ะอายันตอบสิสาร x มีจุดเดือดสูงกว่าสาร y และสาร z ใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วสาร x สามารถละลายน้ำได้เพราะอะไรผมขอตอบครับว่าไงอายันวันนี้อาจารย์จัดไอ้หนักเลยว่ะเออว่ะ
ตอนแรกกูก็ขำมันนะคนมันมั่นเนี่ยมันอะโดนสบ้างก็ดีแต่พอพวกลุงๆป้าๆไม่อยู่ทุกทีเนี่ยกูแม่งรู้สึกผิดเลยที่ขำมันกูว่างานนี้เนี่ยที่อาจารย์จัดชุดใหญ่อายเนี่ยต้องมีใครอยู่เบื้องหลังวะกูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพวกมึงไปก่อนเลยนะเดี๋ยวกูตามไปว่าไงเนี่ยอักสวัสดีครับอาจารย์ผมมีเรื่องอยากถามอาจารย์หน่อยครับเรื่องอะไรอาจารย์ทราบเรื่องที่วันนี้นายอายันโดนลุงถามจากอาจารย์ทุกวิชาใช่ไหมครับอาจารย์ทราบอยู่แล้วหรอครับนี่จะเป็นการให้โอกาสเขาถ้าเขาปรับตัวได้เขาจะกลายมาเป็นชาร์ลส์โฟลโดยสมบูรณ์แต่ทำไมเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่แต่ว่าทำไมต้องมีแต่เนี่ยอ่ะเธอเป็นอะไรไปหรือว่านายอายันมาล้างสมองของเธอไปอีกคนเปล่าครับอ่ะเรามีกฎและวิธีของชาร์ลส์โฟลโดที่ต้องยึดถือจำไว้ครับอาจารย์ช่างรักกูมากเลยเหรอจ้องหน้ากูไม่หยุดอย่างเงี้ยมึงเพ้อเจ้อละมึงรู้เรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องอะไรวะเรื่องที่อาจารย์ทุกคนลุมหัวเอ้ยไอ้กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงคิดจะทำอะไรอ่ะแต่ถ้ากูเป็นมึงกูจะหยุดวะไม่งั้นกูไม่หยุด